เฮ้ยมันหลับทางนี้ได้หรอวะติดเชื้อสลีปมาไหมเนี่ยเกาะพี่กินไว้เกาะพี่กินไว้เกาะไว้เกาะพี่กินไว้อ่ะเกาะหัวไว้หันไปไหนแล้วหันทางนู้นแล้วคุณกรีนผมอยากได้เซตติ้งคุณมากเลยชินกับการเซตติ้งคุณตั้งแต่แพทแซนฮุใหม่ๆแล้วครับแต่เข้าเกมเมื่อวานเซตติ้งหายหมดเลยอ๋อโอเคครับผมก็มีเซตติ้งในเกมอยู่อะพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วพับจีมั้งครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่ๆๆอันนี้ครับปรับภาพแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยครับผมเข้าไปเลยครับผมมีเซตติ้งบอกอยู่สวัสดีครับมาดูน้องครั้งแรกนะแฮ่ๆๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับคือกรีนครับอยากทราบถ้าซื้อจอ IPS 75Hz มันเล่น PUBG คิดว่าโอเคไหมผมมองว่าถ้าจะซื้อจอ 75Hz รอซื้อ144ไปน่าจะดีกว่านะครับเก็บตังค์ซะหน่อยอ่ะ 75Hz มันก็ประมาณ 6,000 7,000 ซึ่ง 144Hz มันจะประมาณ7ประมาณ 8,000 บาทครับผมอย่างถูกสุดน่าจะ 8,000 ของ Acer มั้งครับมันก็เป็น 144Hz ผมว่า 144Hz ดีกว่านะครับ 75Hz ยังไม่เห็นผลเท่า 144นะปิงชูวี่สวัสดีแฮมสวัสดีเพื่อนแฮมST Ben นะครับผมสวัสดีครับภาพประจำที่พี่ชอบเล่นมากที่สุดคือภาพเท่าไหร่ครับจริงๆภาพที่ชอบเล่นที่สุดในเกมเลยนะคือภาพ 1680x1050 ครับแต่ละช่วงหลังๆที่มาเล่นภาพ 1900 เพราะว่าภาพสตรีมันสวยดีนั่นคือเหตุผลจริงๆเลยแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยกูต้องวิ่งแล้วเพื่อนแม่งกูตายแน่โอ้ยหูฟังหลุดอีกแล้วทำไมเป้ามารีเซ็ตเป็นสีเทาวะเราลองใช้เป้าสีเทาเนี่ยไม่ได้ใช้นานละเออท่านสองเหรอวะใช่จริงๆด้วยสัตว์ที่มีคากับ A24 เดี๋ยว A24 เท่ว่ะไม่มีหมวกด้วยอย่างติ่มเลยจำได้ว่ามีหมวกอยู่ในห้องใช่ปะใช่ดิเออสวยใช่ครับไม่ซ้อมแล้วไม่ได้ซ้อมแล้วใช่ไม่ได้ซ้อมแล้วสโคปมีไหมเพื่อนสวยสวยล่าสุดมีเสียงคนวิ่งอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เสียงคนวิ่งเสียงคนยิงพาไปเล่นดิ
กูนึกว่าโซใช้หูฟังอินเอียร์ครับผมฮัมเมอร์เฮด Pro V2 ครับผมเจอแล้วอุ้ยเชี่ยไอ้สัตว์นี่เห็นกูเฉยเลยอื้อหือจังหวะยิงกับจังหวะที่แม่งวิ่งเฉียดกันนิดเดียวเองถ้าโดนมาในกูโปแล้วแหละสัตว์ชัดไอ้เหี้ยทำไมไม่ใช้ Sennheiser แล้วครับอ๋อพอดีผมเปลี่ยนหูฟังแล้วครับผมมาใช้ไอ้นี่Beyer Dynamic ครับผมผมเปลี่ยนหูฟังแล้วอยากเปลี่ยนบ้างครับผมเบื่อแล้วผมเป็นประเภทอย่างนี้แหละชอบเปลี่ยนหูฟังไปเรื่อยครับลองอะไรใหม่ๆดูจะขายตัวเก่าใช่ๆๆใช่ไปเลยดีกว่าวะผมว่าเสียเวลานะมันเล่นกับคนคนเดียวเปลืองเวลาชีวิตกูไปดีกว่าไอ้เหี้ยมันล้อหลอกจังวะพอกูหันหลังให้แม่งยิงกูแล้วทำไมตอนอยู่ข้างหน้ามึงไม่มางัดหน่อยวะไอ้สัตว์ไปละเฮ้ยแน่อุตส่าห์ไม่ยุ่งด้วยแล้วยังมายุ่งกับผมอีกนะคุณเนี่ยMK 312K กว่าๆใช่ๆๆตัวนั้นแหละครับผมอยากลองซื้อมาลองดูว่ามันเป็นยังไง144เฮิร์ตตัว 8,000 ดีไหมขึ้นชื่อว่า144เฮิร์ตมันก็ดีหมดแล้วครับผมแต่ว่าก็เอาง่ายๆฮะถ้าอยากได้ของดีๆเราพูดตรงๆครับผมยิ่งแพงก็ยิ่งดีครับแค่นั้นเองออปชันต่างๆมันจะเยอะขึ้นครับผมอย่างเช่นแบบว่าถ้าคุณซื้อยกตัวอย่าง Acer นะจอ Acer 144เฮิร์ตมันก็จะตกประมาณ 8,000 ถูกไหมซึ่งถ้าเราซื้ออย่างของ BenQ อย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรให้ปรับเยอะกว่าเดิมครับอย่างเช่นอย่างตัวของผมเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อรุ่นอะไร XL2546 มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีฟังก์ชันไดแอคเค้าเรียกไดแอคคือมันทำให้สมมติว่าเราปรับ140เปรียบเทียบจอ144เฮิร์ตเท่ากันเนี่ยจอที่มีไดแอคกับไม่มีไดแอคจะมีผลที่แตกต่างแสดงผลออกที่แตกต่างกันไอ้เหี้ยกูพูดอะไรแปลกๆวะเหี้ยงงว่ะกูก็งงก็คือเอาง่ายจอที่มีไดแอคมันจะมีความลื่นกว่าครับ อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ก็มีผลประมาณนั้นน่ะก็คือแบบ144เฮิร์ตธรรมดาว่าลื่นแล้วถ้ามีไดแอคมันก็ลื่นกว่าเดิมไปอีกอะไรประมาณนี้ผมทักแชทพี่ไปแล้วพอดีสนใจหูฟังได้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้ปิดสตรีมเดี๋ยวไปตอบนะฝันดีครับน้องกีเปิดค้างไม่นอนไปด้วยจัดไฟสะบัดเมาส์แรงบ้างไหมเมื่อก่อนอะสะบัดแรงครับเดี๋ยวนี้เบาครับผมหันนิดเดียวก็พอแล้วครับเดี๋ยวนี้หันไม่ค่อยเร็วมากครับครับไม่ได้ซ้อมแล้วครับผมเพราะว่าทุกทีมพักกันหมดแล้วครับน้องไอเก้นสวัสดีจ้ะไม่เจอนานเลย พูดเองงงเองแน่นอนจริงๆ
ันก็จะงงๆหน่อยๆนะของคุณกรีน240เฮิร์ตซ์เลยปะใช่ๆๆ XL 2546ไป240เฮิร์ตซ์ครับผมแล้วก็มีไดแอคด้วยส่วนรุ่นที่มันมีรุ่นที่เป็น144เฮิร์ตซ์แล้วมีไดแอคก็มีนะราคา 17,000 ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอย่างตัวของผมเนี่ยมัน 20,000 กว่าเย้กูแคมป์บ้างดีกว่ากูเหนื่อยแล้ววะเดินจนเหนื่อยไปแล้วพี่กินฝันดีค่ะฝันดีครับผมอัพวินโดว์แล้วเหรอครับใช่ๆเป็นลงวินโดว์มาใหม่แล้วครับผมพอยสายสวัสดีไม่เมินไม่เมินมาแล้วมาแล้วสนายนะครับผม100บิตขอบคุณครับโอ้สะอึก มาเป็นระยะครับแต่ช่วงนี้มาต่อซับตลอดนะครับขอบคุณมากเลยน้องไอเกนเสียงคอมพี่ดังได้ยินเลยใช่ๆๆๆใช่ต้องรอซื้อคอมใหม่ครับผมคอมเครื่องนี้มันมีปัญหามานานแล้วผมมาผิดช่องปะเนี่ยทรงผมใหม่มุมกล้องใหม่จริงๆมันคือทรงผมเดิมนะครับมุมกล้องเนี่ยโอเคเมลเหมยเหมยเลิฟลี่นะครับผมสวัสดีครับกระเหาะ3พี่ไหนกระเหาะ3อ่ะไหนกระเหาะ3เองวะไม่เห็นมีเลยไม่เล่นกับดาดำเหรอครับไอ้บอยอ๋อเดี๋ยวไปเล่นด้วยครับผมเดี๋ยวจบตอนนี้ไปเล่นด้วยสตันแมนนะสวัสดีครับควีนสวัสดีควีนอาเทน่าสวัสดีครับผมคอมก็มีปัญหาเหมือนเจ้าของอะค่ะอันนี้ต้องชินแล้วถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยไม่ลืมแน่นอนไอเกนแล้วก็แมปแซนฮอกวนๆไปขอบคุณสำหรับ5บิตนะครับผมหนังจะมาดูกรีนต่อสรุปกรีนหนีไปดูหนัง 55,555 อยากพักผ่อนบ้างไรบ้างขอบคุณมากบีสำหรับ100บิตนะไปดูหนังเรื่องอะไรมาบีมิชชั่นอิมพอสซิเบิลป่ะนุกสวัสดีนุก M24 ปอกแคมนะเจ้ากรีนวันนี้เล่นแต่ปืนนี้555 จัดไปจัดไปพิงขอบคุณสำหรับ100บิตด้วยนะมันจะได้หรือเปล่าเถอะเราไปต่อดีกว่าสิบห้าคนสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากเจอพี่กินอีกจังเลยนะแบงค์เดี๋ยวก็มีโอกาสแนะนำสเปคคอมเจ๋งๆให้หน่อยครับคำว่าสเปคคอมเจ๋งๆหมายถึงยังไงถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับผมมองว่าถ้าให้ผมแนะนำอยู่ที่งบเรายิ่งแพงก็ยิ่งดีครับผมประมาณนั้นนะแต่ถ้ามันแพงมากอันนี้ก็ต้องดูว่ามันดีที่คุณภาพหรือมันดีที่ฟังก์ชันนะบางทีมันก็แบบเน้นเสียงแสงสีสวยอะไรเงี้ยแพงก็มีต้องดูดีถ้าซื้อของแพงหนูฝึกงานเสร็จแล้วนะก็ว่างก็ดีเราเนี่ยอัพชูกูซ่านะครับผมสวัสดีครับนี่เราซับสไครป์กันมานี่จนเราฝึกงานเสร็จเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้ G403 ครับก็อย่างที่บอกครับว่าเมาส์ที่ผมรู้สึกว่ามันคล่องมือที่สุดก็คือเมาส์ FK2 เนี่ยแหละคือผมถนัดเมาส์เนี้ยชินกับทรงเนี้ยใช่ Mission Impossible สนุกมากครับผมหนุกเลยแล้วตอนแรกผมไปคิดว่าหนังมันเขาเรียกว่าอะไรนะภาคยิ่งเยอะมันน่าจะยิ่งไม่สนุกถูกป่ะทุกคนน่าจะคิดกันแบบนี้ป่ะส่วนใหญ่แต่กลายเป็นว่า Mission Impossible นี่แม่งทำให้เราคิดต่างเลยเฮียสนุกชิบหายจริงเลยอ่ะสนุกจริงๆเลยนั่งทำเฟียวมากภาคเนี้ยทำจนแบบน่าเหลือเชื่อแม่งหลอกซ้อนแผนแบบเอาเรื่องจัดคนคิดในเรื่องหนังนี่แม่งเก่งสัสๆเลยคิดได้ยังไงไว้เฮียโคตรล้ำโอ้ยเฮีย
ไอ้สัตว์เลือดกูเหลือขี้เดียวทำไมเสียงพี่ดังกว่าเดิมครับหมายถึงเสียงอะไรฮะเฮียกูควรไปเก็บป่ะเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นปืนอะไรแบบว่ะเจ็ดเคแป๊บนึงเดี๋ยวเคลียร์ช่องของให้พร้อมก่อนจบพ่อมึงเก็บผิดสัตว์เก็บผิดไอ้เหี้ยพี่ผายเอาแล้วกูเก็บปืนมาอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์คุยตายพอดีกูไอ้ชัดไอ้เหี้ยกูเก็บมันจะครบทุกอย่างเลยไอ้ชิบหายควยอะไรของกูวะไอ้เหี้ยน้องนัทนะขอบคุณสำหรับเดือนที่11นะครับผมจะครบ1ปีแล้วขอบคุณสำหรับกันนี่กูยังลืมไม่พอเฮ้ยเอ้าปืนกูเฮียอะไรเนี่ยเล่นควายของกูเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยนี่กูเมาหรือกูเมาไอ้เหี้ยเฮ้ยอ้าวกูเล่นเหี้ยอะไรของกูวะมันไม่ใช่ตัวกูเลยเนี่ยแล้วมาแก้มันมองคนฝั่งนี้ไหมถ้าเกิดว่ามีเห็นยังเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมจังหวะนี้ต้องเอาเอดับยิงถึงกระเท่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คิวเออสวยยังห่วงคิวอีกูกูตายแน่เลยวะเพื่อนเห็นยังทุกคนเห็นไปพร้อมๆกันเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปไอ้สัตว์วาร์ปใส่กูไปเย็ดแม่
ที่บ้านเป็นเศร้าหลินหรือไงไอ้สัตว์เหี้ยโดซะก็ตกใจหมดเลยใช่ไหมจอมยุทธไอ้เหี้ยกูเกือบตายแล้วกูเพราะจอมยุทธเนี่ยไอ้สัตว์อย่านะเฮ้ยเจอแล้วยิงไปพร้อมกันทุกคนที่1ไปทีเอ้ากรีน 22,222 หายไปใส่วะเฮ้ยเฮียเมื่อกี้มันยังวิ่งอยู่เลยสัตว์เพียงแค่ฉลับเดียวหายไปเลยรอไม่รีบเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนแม่งวิ่งออกรั้วนอกว่ะผมเจอ2คนแล้วตอนนี้เฮ้ยอีก2ตัวครบแล้วต้องฝั่งนั้นแสดงว่าด้านบนไม่มีคนเฮ้ยใครพูดนะว่าด้านบนไม่มีคนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วใครเขาพูดว่าข้างบนไม่มีคนนะไอ้เหี้ย